วันนี้แม่บ้านจะพามาทำน้ำสลัดอะโวคาโดซีฟู้ดค่ะเป็นน้ำสลัดเพื่อสุขภาพไม่ใส่น้ำมันและน้ำตาลค่ะจะทำกินทำขายก็ทำได้เลยค่ะเรามาเริ่มกันด้วยนำอะโวคาโด1ลูกใหญ่ค่ะหั่นๆเขานิดนึงเทลงไปใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติหรือรสน้ำผึ้งก็ได้ค่ะตามด้วยกระเทียมสับนะคะพริกขี้หนูสับเราใช้สับเพื่อจะช่วยให้เครื่องเขาปั่นง่ายขึ้นค่ะตามด้วยผักชี1ต้นค่ะไม่เอารากนะคะน้ำผึ้ง5ช้อนโต๊ะค่ะใครชอบหวานก็เพิ่มได้ค่ะมะนาวค่ะใครชอบเปรี้ยวก็เพิ่มเอานะคะตามด้วยเกลือชมพูหรือใครไม่มีก็ใช้เกลือธรรมดาค่ะพริกไทยป่นพริกไทยดำนะคะครึ่งช้อนชาปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เนื้อเนียนค่ะช่วงแรกๆเราก็ค่อยๆปั่นนะคะเขาจะฝืดนิดนึงสูตรนี้เราไม่ใส่น้ำมันนะคะเพราะว่าอะโวคาโดเขามีน้ำมันอยู่ในตัวของเขาค่ะอะโวคาโดเขาเป็นผลไม้ที่มีวิตามินและธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากๆค่ะเป็นที่นิยมของคนที่รักสุขภาพกันเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะเนื้อเนียนแบบนี้เลยค่ะเราชิมรสดูนะคะเราปรับรสชาติตามที่เราชอบได้เลยค่ะเก็บใส่ภาชนะปิดฝาให้แน่นนำแช่ตู้เย็นค่ะเก็บไว้ทานได้นานเป็นเดือนเลยนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะทำสลัดโลแบบง่ายๆค่ะไว้ทานกับน้ำสลัดของเรานะคะสูตรนี้ได้น้ำสลัดประมาณ600 ml ค่ะสามารถทำสร้างอาชีพได้เลยค่ะทำเก็บไว้แบบนี้แล้วก็ทำสลัดโลนะคะแพ็คใส่กล่องขายได้เลยค่ะเรามาดูวิธีทำสลัดโลง่ายๆค่ะใช้แผ่นแป้งเปาเปี๊ยะเวียดนามแบบนี้ค่ะแล้วก็มีปูอัดแครอทแตงกวาญี่ปุ่นแล้วก็ผักสลัดนะคะนำแผ่นแป้งมาตัดครึ่งค่ะเสร็จแล้วนำไปจุ่มน้ำค่ะไม่ต้องแช่นะคะเพียงจุ่มน้ำแล้วนำขึ้นเลยค่ะเขาก็จะค่อยนิ่มของเขาเองค่ะนำผักมากรีดนะคะเพราะว่าใบใหญ่ไปนิดนึงแล้วก็วางผักสลัดลงไปผักกาดหอมผักสลัดที่เราชอบเลยค่ะเสร็จแล้วม้วนค่ะค่อยๆม้วนมาได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใส่แตงกวาแครอทลงไปค่ะเวลาม้วนต้องจับดึงๆให้แน่นด้วยนะคะเนี่ยให้เขาแน่นเลยค่ะม้วนยังไม่ต้องสุดปลายนะคะเหลือไว้ประมาณ3นิ้วแล้วก็นำปูอัดมาคลี่ๆนะคะแบบนี้ค่ะวางปูอัดลงไปเสร็จแล้วก็ม้วนต่อเลยค่ะให้แน่นๆเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะตัดครึ่งค่ะได้แบบนี้เลยค่ะพอใช้ได้นะคะแม่บ้านก็ทำไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เสร็จแล้วเรามาจัดจานค่ะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำสลัดของเราค่ะเรามาลองชิมด้วยกันนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะน้ำสลัดอะโวคาโดซีฟู้ดข้นๆเลยค่ะรสชาติจี๊ดจ๊าดมากเลยค่ะอารมณ์คล้ายๆกับเราทานน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะแล้วก็จะมีความมันของอะโวคาโดหอมๆผักชีค่ะทานกับสลัดโลปูอัดเข้ากันมากๆค่ะหรือใครจะนำไปราดผักที่เราชอบได้เลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ